ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะแถมยังช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีอย่างที่เห็นนะคะว่าสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB นะก็มีอยู่2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ทั้งสามารถช่วยเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม 4JB มี2ลายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษเลยนะ999 บาทต่อวันเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์022779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนอย่าง SMS เนี่ยก็ต้องพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะคุณธีรเมธนะคะ12กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลาเกิด18:00 น.ถึง 18:30 น.เป็นช่างทองเลี่ยมกรอบพระนะคะแล้วก็ถามเรื่องของการเงินถามโชคลาภเนื้อคู่ที่คบอยู่ใช่หรือเปล่าปัตตานีเป็นกาลีอยู่นะฮะฉะนั้นก็จะตอบแบบนี้ ถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง37นี้ไปได้ก็มีโอกาสจะสานสัมพันธ์ในระยะยาวเพราะพื้นชะตาของคุณเนี่ยต้นทุนไม่แข็งแรงเอาซะเลยปัตตานีโยงมรณะได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากด้วยนะฉะนั้นพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างทำให้ดีที่สุดนะฮะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวและผมแอบกังวลจะส่งผลกระทบถึงต่อเรื่องของงานด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง38ที่กำลังจะมาถึงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฝนนะคะ25 สิงหาคม 2518นะคะเวลาเกิด5ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์ครับงานที่จะเริ่มทำดีหรือเปล่าคะเป็นงานแม่บ้านในห้างค่ะแล้วก็ถามว่าจะสำเร็จในชีวิตไหมขอบคุณนะฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนบอกมาเลยว่าเกณฑ์งานใหม่ทำอะไรจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะของคุณอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงย่าง42แล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับและลักษณะงานโชคดีตรงที่ว่างานแม่บ้านเนี่ยมันมีการจรมีการเดินทางจึงถือว่าสมรูปกับพื้นชะตาของคุณก็ทำด้วยความมั่นใจครับทั้งในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงย่าง43เนี้ยทำได้แต่ระวังสุขภาพฮะเคล็ดขัดย่อในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญญานุชนะคะ1กุมภาพันธ์2520เวลาเกิด 18:08 น.วันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะฮะช่วงขวบปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่หลังวันที่7สิงหาเนี่ยพระรหัสบดีซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมา1ปีเต็มๆโดยประมาณเนี่ยจะยกออกนะฮะถึงจะเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินก็แล้วแต่เพราะว่าอิทธิพลของพระราหูที่กุมลัคนาอยู่นะคุณต้องระวังหนึ่งดูแลสุขภาพแล้วช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศถือว่าเป็นการแก้ดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายรุ้งค่ะ12 ธันวาคม 2504นะเวลาเกิด6 โมงเช้าวันอังคารการเงินโชคลาภนะคะปีนี้พอช่วงไหนพอจะมีเกณฑ์ดีบ้างดาวการเงินเสียนะฮะก็เบื้องต้นให้คุณถวายน้ำปานะนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์นะเป็นน้ำคั้นผลไม้นะครับ
การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วนะในพื้นชะตาแล้วก็ในแง่ของปีจอนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS 12 ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด 6 โมงเช้าวันอังคารการเงินโชคลาภปีนี้ช่วงไหนพอจะมีเกณฑ์ดีคะจริงๆแล้วดวงคล้ายๆกับเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็ทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับของคุณเนี่ยให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดเกณฑ์เสี่ยงโชคนะครับปีจอนี้ผมไม่เชียร์แต่ปีหน้าซื้อติดไว้งวดละใบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอรุณรัตน์21มิถุนายน2513นะคะเวลาเกิด 4:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเงินแล้วก็โชคลาภเนื้อคู่มีไหมคะทำบุญอะไรดีก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูนะอยู่กับใครแล้วก็ร้อนนะครับเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เจออีกรอบหนึ่งหรือไม่จังหวะสุดท้ายเลยนะครับก็คือในช่วงอายุย่าง48นะแล้วถ้ามีผ่านเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนประคับประคองหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งแต่ดวงนี้จริงๆอยากจะบอกว่าถ้าคุณนะอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนผมเชียร์ปีจอนี้เน้นการทำทานกับคนชราเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชระนะคะ5กรกฎาคม2543เวลาเกิดเที่ยงครึ่งพุธกลางวันบอกว่าอยากให้ช่วยเรื่องขายตึกนะเป็นตึก3ชั้นตั้งราคาเท่าไหร่ดีให้ผมตั้งราคาเลยล่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะขออภัยนะคอมพิวเตอร์งอแงเล็กน้อย5กรกฎาคม2543เที่ยงครึ่งพุธกลางวันตั้งราคาเลยค่ะแหมทำอย่างกับออกชั่นนะฮะการประมูลเป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องไอ้อย่างนี้ผมคงไม่จะเชี่ยวชาญทุกเรื่องถึงจะไปตั้งราคาให้ได้ฉะนั้นในแง่ของราคาตลาดผมว่าคุณเช็คได้ไม่ยากหนึ่งมันจะมีสองส่วนฮะราคาประเมินจากหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าราคาซื้อขายจริงก็ขึ้นอยู่กับทำเลฉะนั้นเช็คสองส่วนนะราคาประเมินทางรัฐบาลกับกรมที่ดินนะฮะก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเช็คราคาใกล้เคียงเขาขายกันตารางวาละเท่าไหร่อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมพอจะช่วยแนะนำได้จะเป็นในเรื่องของอย่างนี้ฮะเกณฑ์ในการขายหลักทรัพย์ที่ดินถ้าคุณพัชระเป็นเจ้าของนะครับหลังวันเกิดไปแล้วนะครับมันมีโอกาสฉะนั้นหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสเจรจาปิดดีลได้ขอให้ทำ2ช่วงเวลาครับประมาณเดือนกันยาแล้วก็ช่วงประมาณเดือนมกราคมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยพงษ์ค่ะ1ตุลาคม2523เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีบอกว่าเป็นพุธกลางคืนงานประจำที่ทำอยู่เป็นยังไงโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะอันนี้แปลงวันให้ผมหรือเปล่า1ตุลาเนี่ยปี23ปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพุธนะจ๊ะแต่นี่คุณบอกว่า คุณเกิดเที่ยงคืน15ผมถือว่าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันพุธไปนะวันเกิดที่แท้จริงของคุณคือวันพระฤหัสที่2นะถ้าไม่ใช่ส่งคำพยากรณ์เข้ามายืนยันอีก1รอบขออนุญาตยกตัวอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนเวลาส่งข้อมูลเข้ามาขอให้ใช้วันสากลกรณีถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยต้องระบุว่าเป็นวันที่2นะจ๊ะถามว่างานประจำที่ทำอยู่โชคลาภกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง36นะครับจริงๆถ้าเทียบกับช่วงย่าง35ที่ผ่านมา2ปีเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปัญหาเรื่องงานก็ได้แม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายแต่ว่าช่วงอายุย่าง36เนี่ยผมยังถือว่าเบากว่าช่วงย่าง35ที่ผ่านมาพยายามอดทนนะครับเพราะปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ดีส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยระบุเลขที่บ้านมาด้วยนะครับแต่ของคุณเนี่ยถ้าอยู่ในตรอกซอกซอยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ถือว่าสมรูปดวงเสี่ยงโชคไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดจะลงตัวจริงจังในช่วงย่าง37ถ้ามีคู่อยู่แล้วย่าง37ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออมสินค่ะเกิดวันที่23กรกฎาคม2556เวลาเกิด 5:41 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเรียนน้องจะเรียนด้านไหนดีคะน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ฉะนั้นออมสิน
ชื่อติดกาลีนะฮะออ่าง2ตัวสระอีอีก1ตำแหน่งนะครับฉะนั้นก็ถ้าใช้ข้อมูลวันสากลน่ะปี56ไม่พลาดอยู่แล้วอ๋อแต่ตี 5:41 ขออภัยผมฟังเป็น21ถ้าอย่างนั้นถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะก็เป็นวันอังคารในทางโหราศาสตร์โอเคผ่านการเรียนจะเรียนทางด้านไหนดีดาวอาทิตย์สวยที่สุดนะครับถ้าทำงานพวกรับราชการโดยตรงเช่นพวกสังกัดกรมกลางปกครองกระทรวงมหาดไทยนะการบริหารส่วนท้องถิ่นแต่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางกับพวก IT คอมพิวเตอร์รวมถึงกลุ่มตระกูลพวกวิศวะไฟฟ้าทั้งหมดอีกกลุ่มนึงที่เด่นเท่าไหวแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารกำลังจะซื้อรถแล้วก็จะออกได้ไหมคะใช้สีไหนดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับแป๊บหนึ่งนะอย่างนี้ได้ไหมคุณหมวยออกย่าง35ดีกว่านะถ้าอีกไม่กี่วันตอนนี้ก็เข้ากรกฎาคมละนะครับถ้ารับรถหลังวันเกิดไปแล้วผมถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดให้คุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวสีที่ฉลกกับพื้นชะตาของคุณนะครับให้ใช้สีตอนนี้สีแดงมาแรงนะครับสีแดงสีบรอนซ์ทองใช้ได้นะครับสีเลือดหมูเลือดนกหรือแม้ถ้าเป็นเทรนด์แฟชั่นสีส้มสีแสดก็ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณติ๊กค่ะ10กันยายน2512นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงพุธกลางวันการงานการเงินการทำบุญเสริมค่ะสภาพคล่องระวังนะฮะเวลาทายจะทายเผื่อล่วงหน้าเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินด้วยนะถ้ามีหนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพูนอันนี้เรื่องที่หนึ่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมฝากอย่างนี้ให้คุณไปถวายเป็นปัจจัยนะเป็นทรัพย์ปัจจัยเนี่ยให้กับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างนะสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดแล้วก็ในแง่ของงานนั้นหลังวันเกิดไปแล้วพยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุกลชัยครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะคุณสุกลชัยจ้ะครับ11ธันวาคม2518ครับเวลา0650วันพฤหัสบดีครับ0650 6โมงเช้าเนาะวันพฤหัสบดีครับโอเคฮะตรงกับวันพฤหัสบดีจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับครับผมจะเตือนอย่างนี้ถ้ามีคู่ครองคนรักอยู่นะครับปีนี้ให้ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีคนรักคู่ครองปีนี้ถึงจะมีใครเข้ามาผ่านได้ผ่านเรื่องที่1เรื่องที่2ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าขอโทษก็การครับผมทำสายคุยกับอาจารย์นะครับอ๋อยังไม่ทำยังไม่เข้าทำงานครับหมายถึงว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่ารับราชการทหารครับอ๋อเป็นรับราชการถ้าเป็นทหาร ถ้าเป็นทหารปีนี้ก็ทายนะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าตั้งแต่หลังธันวาที่ผ่านมามีการย้ายบ้างหรือยังครับมีไหมฮะหรือเปลี่ยนหน้าที่มีเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบยังครับยังเหมือนเดิมเลยครับอาจารย์แล้วแนวโน้มมีโอกาสไหมฮะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่แน่ใจครับอาจารย์ลองดูนะถ้าไม่อยากย้ายนะครับปีนี้ถ้ามีลักษณะการทำงานมีการจรออกนอกสถานที่ได้ให้ทำนะฮะหรือถ้าอยากย้ายให้พยายามวิ่งเต้นเข้าหานายที่เป็นผู้ชายครับอยากย้ายมากเลยครับอาจารย์ให้วิ่งเต้นเข้าหานายที่เป็นผู้ชาย ปีนี้ผมมองว่ามีโอกาสนะเพราะว่าถ้ามันหินะด้วยมันต้องเปลี่ยนและกาลีก็กระแทกจุดนั่งครับคงไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากย้ายให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเข้าหลังบ้าน คือหมายถึงว่าถ้าสนิทกับคุณนายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสแล้วก็เรื่องของความรักก็อย่างที่ทายไปถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับครับผมมาตามดูอาจารย์มาตั้งแต่ภาคเช้าอ่ะตั้งแต่ประมาณพ.ศ.49หรือ5 5 50เนี่ยครับ
เคยได้ส่งเอสเอ็มเอสส่งมาตลอดได้ออกให้อาจารย์ทำนายให้อ่ะ2ครั้งจ้ะแล้วก็พยายามโทรติดต่ออยากจะคุยอาจารย์มาตั้งแต่สมัยก่อนผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อและอาจารย์ก็แนะนำให้เปลี่ยนชื่อแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นชื่อนี้จ้ะนานมากสำหรับท่านเอาหนูนะไม่เคยมีโอกาสเจอท่านเลยโอ้ก็ดีใจดีใจที่ขออนุญาตลุกเพื่อถามอาจารย์ลัคนาราศีครับเพราะว่าทุกนี้ผมยืนยันอยู่ในราศีที่ติดมาตลอดเลยเกิดจังหวัดไหนคะชลบุรีครับผมชลบุรี 6:38 นะฮะครับชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกก็ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยไม่ได้ดังใจเป็นมาปีเศษแล้วนะครับก็อิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือ1พระเสาร์แล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยถึงช่วงประมาณกลางกันยานะครับก็ไปบริจาคโลหิตซะหรือไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดก็ยังดีเขาบอกว่าช่วงนี้ทำมากได้น้อยนะเผื่อใจไว้หน่อยละกันนะครับแล้วเรื่องหนองของความรักเป็นยังไงบ้างอ่ะแอบเป็นห่วงตอนนี้ก็พบกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับอาจารย์เพราะว่าคิดว่าก็จะวางแผนว่าอาจจะไขปีหน้าหรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอโทษเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแฟนหรือเปล่าฮะใช่ครับจะมีคบมาได้ประมาณปีสิบเอ็ดแล้วครับเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งแต่งครับรอให้พ้นธันวานี้ไปแล้วค่อยว่ากันครับนะช่วงนี้ประคับประคองก่อนครับนะยังแอบเป็นห่วงอยู่ครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่อุ้ย7โมงเช้าเมื่อวานก็มีหลายท่านเมื่อวานก็มีคนที่เป็นแฟนรายการทั้ง2คนเลยนะฮะที่โทรเข้ามาก็เป็นภาคเช้าเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ตามกันต่อนะครับครับจะดูอาจารย์อยู่ทุกวันนะครับตอนนี้เปิดอาจารย์ดูทุกวันตอนเช้าก่อนออกทำงานจะดูตลอดจ้ะโอ้แต่สีนี่เปลี่ยนยากต้องใส่เขียวตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขออนุญาตลงทะเบียนต่อไว้ได้เลยไหมครับลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับจ้ะ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณจะขอ SMS เกิด21 พฤษภาคม 2519ค่ะเวลาเกิด16:50 นฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามลัคนาราศีค่ะกรุงเทพ16:50กทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษก็บอกว่า ก็อย่างที่หลายคนทายทักทุกสำนักก็บอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดซึ่งจะสถิตอยู่นานนะฮะ7 ปีแต่อย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันจะมี2ด้านนะแน่นอนฮะภัยอาเพศมฤตยูก็ต้องระวังความพลิกผันอุบัติเหตุแต่มฤตยูยังไม่ถึงการประดิษฐ์คิดค้นนักปฏิวัติหัวก้าวหน้านะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะสำหรับการครีเอทอะไรใหม่ๆนะแล้วก็พยายามทำตัวให้มันสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ส่วนการปีนี้เน้นนะจะทายเลยเรื่องเงินจะเป็นปัญหาเยอะมากนะครับในช่วงอายุย่าง41 ขวบเนี้ยนะครับซึ่งการทำบุญเสริมชะตาก็หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดแล้วมันโยงเรื่องงานเลยรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีแต่ในทางกลับกันปีนี้งานเหนื่อยงานมีปัญหาจริงครับแต่ถ้าคุณสอบผ่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้กรณีถ้าเป็นคนทำงานประจำประเมินผลมีโอกาสได้ข่าวดีหายเหนื่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมโพธิ์ค่ะ8 เมษายน 2525นะคะเวลาเกิด15:05ระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีงานเงินครอบครัวแล้วก็จะได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าทั้งย่าง35และย่าง36เลยมีเกณฑ์นะครับฉะนั้นที่บอกเกณฑ์แบบนี้ก็อยากให้พิจารณาเอื้อโอกาสให้กับตัวเองลักษณะที่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ถูกฟอร์สหรือว่ายังไม่ได้ที่ใหม่ที่แบบเราโอเคจริงๆอ่ะไม่ต้องรีบนะจังหวะมีครับทั้งย่าง35ปัจจุบันแล้วก็ย่าง36ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะคุณอาชิตพลเกิดวันที่22 กุมภาพันธ์ 2516นะคะเวลาเกิด16:48วันพฤหัสบดีต้องเสริมดวงเพื่อให้ได้งานแล้วก็เงินต้องทำยังไงคะกับมากาลีไงครับนะก็ความจริงคุณมีปัญหาเรื่องงานมาตั้งแต่ช่วงย่าง43แล้วก็ถึงย่าง44เอาอย่างนี้ฮะก็หนึ่งเลยถ้าบอกว่าหางานยากคุณก็ต้อง1กระจายโอกาสให้กับตัวเองและ2อยากให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนลงหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันแต่ถามว่าปัจจัยบวกมีไหมก็พอจะมีเกณฑ์งานใหม่นะโดยเฉพาะหลังครึ่งปีหลังไปแล้วแต่ด้วยอิทธิพลของกาลีนี่แหละก็ต้องเผื่อใจ
ให้คุณซื้อมีดโกนขนนก2คมฮะพระสงฆ์สามเณรท่านใช้ในการปรงผมขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะ1ธันวาคม2532นะคะเวลาเกิด 11:09 น.วันศุกร์ถามเรื่องงานกำลังตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27พระเคราะห์ปีตกจักรพรรดินะก็ถือว่าโอเคนะและกาลีจี้เรือนงานแต่มันเป็นเดทก็หมายถึงก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงลักษณะขยับขยายเกณฑ์เดินทางต่างประเทศความจริงก็มีนะแต่ว่าไปช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อยระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะหรือว่าถ้าทำธุรกิจก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ก็คงจะไม่แนะนำให้แก้ดวงอะไรนะเอาเป็นว่าช่วงแรกๆไปอยากจะใช้คำว่ามันไม่หมูนะแต่สภาพคล่องโดยรวมปีนี้ถือว่าใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณรัฐค่ะ23พฤศจิกายน2518นะคะเวลาเกิด 6:10 น.วันอาทิตย์งานที่ทำอยู่เป็นยังไงและเกิดว่าจะค้าขายเนี่ยควรทำอะไรดีก็อย่างที่บอกมาเลยนะว่าหน้างานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณทำอะไรจะได้บอกว่ามันฉลกหรือไม่แต่โดยองค์รวมเนี่ยปีนี้ในช่วงย่าง41เอาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อยากให้อดทนแล้วก็ตัดสินใจหลังจากเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจเพราะว่าดวงนี้จริงๆขออนุญาตพูดกันตรงๆว่าบางทีอัตตะโยงพันธุเนี่ยเอาแต่ใจดื้อรั้นบางครั้งคนทำธุรกิจใจร้อนมากก็ไม่ดีและลักษณะการทำงานของคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจริงๆผมก็ไม่อยากให้คุณลงทุนทำธุรกิจใหญ่ๆเยอะๆทำงานประจำดีกว่าแต่ต้องรับให้ได้ถ้ามีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและดวงนี้ถ้าทำงานแบบไม่ใช่งานนั่งโต๊ะถือว่าสมรูปตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนาเศษนะคะ22กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด2:45 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็ขายของดีไหมนะคะเป็นอะไหล่รถอะไหล่รถยนต์อุตสาหะเหนื่อยหน่อยไม่ได้พูดแบบขอไปทีว่าคนเราต้องเหนื่อยคำว่าอุตสาหะแปลว่าต้องกระตือรือร้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ท่านลมและถ้าเกิดอะไหล่สแปร์พาร์ทที่คุณทำมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถือว่าสมรูปนะฉะนั้นก็ลองดูฮะว่าเราพร้อมที่จะทำงานหนักหรือไม่ถ้าพร้อมและศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังรู้จริงยืนยันว่าทำได้แต่ย่าง45และย่าง46เนี่ยเกณฑ์งานมันเสียผมยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ SMS ต่อมาค่ะคุณนนท์ค่ะ3 เมษายน 2511นะคะเวลาเกิด2:00 ถึง 3:00นะคะเป็นพุธกลางคืนถามเรื่องเงินกับงานค่ะมาอีกแล้วพุธกลางคืนอีกแล้วเอาใหม่นะ3 เมษายน 11ปฏิทินตรงกับวันพุธคุณบอกคุณเกิด2:00 หรือ 3:00เป็นพุธกลางคืนนั่นหมายถึงวันสากลของคุณคือวันพระฤหัสนะครับขออนุญาตนะทุกท่านเลยเวลาส่งคำถามเข้ามาใช้วันสากลนะครับเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบตวงไม่ได้ที่เราจุกจิกแบบนี้อย่าเบื่อนะครับผมกลัวคำพยากรณ์มันผิดพลาดเพราะข้อมูลที่ผมได้รับมันเบี่ยงเบนบนสมมุติฐานที่เป็นฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนการเงินกับการงานเป็นอย่างไรปีนี้พยายามให้อิงหน่อยนะครับการล็อบบี้การอิงคนที่มีอำนาจให้คุณให้โทษได้ปีนี้คุณมีโอกาสจะได้รับผลจากนายที่เป็นสุภาพสตรีถ้ามีนะครับทำงานเป็นทีมก็ใช่ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ผมใช้คำว่าหาได้เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ชัดเจนและใครได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกกันด้วยนะคะและไม่ต้องแปลงวันมาขอเป็นข้อมูลสากลเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ